บอลสำนักงานสลากได้แล้ว2ตัวแทนจังหวัดเข้าระดับโซนลุ้นชิงแชมป์ประเทศบอลสำนักงานสลากรายการโกลคัพ2024ได้2ตัวแทนจังหวัดทั้งสระบุรีและลำพูนเข้าสู่รอบแบ่งโซนปะทะทีมแกร่งต่างแดนลุ้นเป็นตัวแทนระดับประเทศบอลสำนักงานสลากฟุตบอล7คนเยาวชน13ปีโกลคัพ2024พิรมซิตี้ซิวแชมป์จอสระบุรีลิ้วชิงแชมป์โซน9ลุ้นทะลุรอบสุดท้ายขณะที่โซน3โรงเรียนวชิราลัยคว้าแชมป์จอลำพูนผ่านเข้าไปรอชิงแชมป์โซนการแข่งขันฟุตบอล7คนเยาวชน13ปีโกลคัพ2024รุ่นอายุระหว่าง 11-13 ปีชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทเป็นการร่วมจัดขึ้นระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยจะหาแชมป์ในแต่ละโซนไปเล่นรอบสุดท้ายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังคัดเลือกตัวแทนในแต่ละจังหวัดเข้าสู่รอบโซนต่อไปผลการแข่งขันรายการโกลคัพ2024โซน9รอบจังหวัดที่จังหวัดสระบุรีวันที่4เมษายนที่สนามขุนศึกสระบุรีจังหวัดสระบุรี SBG สระบุรีอะคาเดมี่ชนะเขาคูบา FC 9-0 พิรมซิตี้ชนะสระบุรี FC 5-0 โรงเรียนเทศบาล3วัดสหมิตรมงคลแพ้108สลาตัน 0-1 เศร้าหลิงสระบุรีชนะจุดโทษหมอนชาเขียวสระบุรี 3-2 รอบรองชนะเลิศ SBG สระบุรีอะคาเดมี่แพ้พิรมซิตี้ 0-4108สลาตันชนะเศร้าหลินสระบุรี 4-1 และรอบชิงชนะเลิศพิรมซิตี้ชนะ108สลาตัน 8-0 โดยทีมพิรมซิตี้เป็นแชมป์ของจังหวัดสระบุรีทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยของโซน9จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 6-7 เมษายนสนามฟุตบอลวีซ่า80พรรษาขณะที่ผลการแข่งขันรายการโกลคัพ2024โซน3รอบจังหวัดที่จังหวัดลำพูนโรงเรียนจักคำคณาธรชนะจุดโทษโฮมอะคาเดมีลี A4-3 เซเว่นซ็อกเกอร์แคมชนะบีสคู 2-0สุขประเสริฐอะคาเดมี่ชนะโฮมอะคาเดมีลี B1-0 โรงเรียนวชิราลัยชนะ AP อะคาเดมี่ลำพูน 6-0 รอบรองชนะเลิศโรงเรียนจักคำคณาธรแพ้จุดโทษเซเว่นซ็อกเกอร์แคมป์ 0-4สุขประเสริฐอะคาเดมี่ชนะโรงเรียนวชิราลัย 0-2 ขณะที่รอบชิงชนะเลิศเซเว่นซ็อกเกอร์แคมป์แพ้โรงเรียนวชิราลัย 1-3 โดยทีมโรงเรียนวชิราลัยเป็นแชมป์ของจังหวัดลำพูนซึ่งจะมีการคัดตัวแทนจังหวัดอีก2จังหวัดคือวันที่6เมษายนที่สนามค่ายโสนบัณฑิตรัชกาลที่ 7,000.5 จังหวัดแม่ฮ่องสอนและวันที่8เมษายนที่สนามรวมโชคสปอร์ตคลับจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยของโซน3จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 10-11 เมษายนสนามรวมโชคสปอร์ตคลับสำหรับการแข่งขันฟุตบอล7คนเยาวชน13ปีโกลคัพ2024จะจัดขึ้นในโซนต่อไปคือโซน1ภาคกลางโดยรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 26-27 เมษายนที่สนามอเวนิวฟุตบอลคลียบจังหวัดนนทบุรีและโซน7ภาคอีสานตอนบนซึ่งจะมีรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 27-28 เมษายนที่คืนรังสเตเดียมจังหวัดเลย กันนาวีตัดเกรดรัฐบาลสอบตกทุกเรื่องการทูต3หลงวีซ่าฟรีฉ่ำค้ามนุษย์ฉ่ำกันนาวีตัดเกรดรัฐบาลสอบตกทุกเรื่องการทูต3หลงวีซ่าฟรีฉ่ำค้ามนุษย์ฉ่ำไร้จุดยืนแนะยึดหลักมนุษยธรรม
มองเห็นความต้องการของคนเป็นหลักไม่เอ็นเอียงเมื่อเวลา 18 นาฬิกาวันที่ 4 เมษายน 2567 นายกันนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมอภิปรายว่าตนรู้สึกเศร้าใจและผิดหวังในการดำเนินงานด้านการทูตของรัฐบาลชุดนี้ที่นำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเคยพูดว่ารัฐบาลมองไปข้างหน้าแต่การดำเนินนโยบายต่างประเทศยังไม่ก้าวข้ามสิ่งในอดีตและยังใช้นโยบายการต่างประเทศตั้งแต่สมัยสงครามเย็นนายกันนวีกล่าวต่อว่าวันที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตนพยายามจับคำแถลงนโยบายด้านการต่างประเทศแต่กลับมองไม่เห็นพบว่าแอบอยู่ในทุกส่วนรัฐบาลชุดนี้ยังมองไปข้างหลังเนื่องจากนโยบายการต่างประเทศของนายเศรษฐาเน้นแต่เรื่องการค้าการลงทุนความมั่นคงซึ่งใช้มาแล้วกว่า100ปีโดยนโยบายการต่างประเทศที่จำเป็นในปี 2567 คือนโยบายจุดยืนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหลักนิติธรรมและการส่งเสริมสันติภาพนายกันนวีกล่าวอีกว่าการที่จะพัฒนาบริการทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประตูสู่ประเทศไทยเศรษฐกิจการค้าชายแดนการสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้สนับสนุนตลาดทุนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนเศรษฐกิจเชิงรุกเป็นเซลแมนไปเรื่อยๆแต่ทุกเรื่องแอบซ่อนอยู่จึงมองไม่เห็นว่าเดินข้างหน้าไปอย่างไรนายกันนวีกล่าวต่อว่าขยายความการทูตสามหลงแรกคือหลงผิดเวลาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน66นายปานปรีเรียกเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกมาประชุมมอบโอวาทแจ้งนโยบายบอกว่าต่อไปประเทศไทยต้องดำเนินนโยบายดังนี้นโยบายต่างประเทศเป็นส่วนต่อขยายของนโยบายภายในประเทศซึ่งชาลส์เดอโกลประธานาธิบดีฝรั่งเศสเคยพูดไว้ตั้งแต่70ปีที่แล้วท่านบอกว่าประเทศไทยอยู่แค่ตรงกลางเรามองไปที่การทูตเชิงรุกมองไปข้างหน้าแต่ไม่ยอมมองว่าข้างหน้าอย่างไรหลงทางการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ผิดพลาดมองว่านโยบายภายในประเทศต้องออกไปข้างนอกจึงสร้างบันได5ขั้นของการทูตปานปรีประกอบด้วยเชิงรุกมองไปข้างหน้าแต่แท้ที่จริงยังย่ำอยู่ข้างหลังตอบสนองผลประโยชน์ภายในมีเกียรติภูมิที่มีความหมายบทบาทโดดเด่นยกระดับเศรษฐกิจและตอบสนองผลประโยชน์ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีแต่ยังไม่พอเพราะรัฐบาลเศรษฐามองจากวงแคบไปสู่วงกว้างเน้นแต่เรื่องการค้าการลงทุนตอบโจทย์ไม่ได้หลงตนเองประเทศไทยอยู่ตรงกลางเรียกว่าการทูตเน้นตนเองพื้นที่ปลอดภัยเซลโฟกัสดิปโลมาซีเน้นแต่ความมั่นคงของตนเองมองแค่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราจะขายของอย่างไรเดินไปประเทศอื่นแล้วจะขายของได้เท่าไหร่เราจำเป็นต้องมองนโยบายการต่างประเทศที่ถูกต้องทั้งการทูตสาธารณะและการทูตสองด้านซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการทั้งยังต้องมองความคาดหวังของเวทีระหว่างประเทศว่าต้องการอะไรขอตัดเกรดรัฐบาลให้สอบตกทุกเรื่องระยะเวลาเดือนกว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศจีนเป็นเซลแมนขอให้พิจารณาโครงการแลนบริดจ์ให้อยู่ใน BRI หรือเส้นทางสายไหมซึ่งเส้นทางดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเวทีระหว่างประเทศมีปัญหาตั้งแต่เรื่องเงินกู้ทำถนนโรงไฟฟ้าท่าเรือสะพานรางรถไฟอินเทอร์เน็ต 5G ฟิเบอร์ออปติกและการวางท่อก๊าซซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการทูตแบบขุดหลุมติดกับดักด้วยหนี้เกิดการคอร์รัปชันการแทรกแซงภายในประเทศเงินกู้ดอกเบี้ยสูงและการสูญเสียอธิปไตยอำนาจทางเศรษฐกิจในประเทศนายกันนวีกล่าวอีกว่าเรามีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ไม่ถึงใจร่วมกันกดปราบผู้ลี้ภัยข้ามชาติดีกว่าซึ่งเรามีผู้ลี้ภัยเข้ามาในประเทศได้รับความคุ้มครองจากองค์การสหประชาชาติกำลังจะเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่3
แต่ปลายปีที่แล้วมีการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีกัมพูชามีการจับกุมนักกิจกรรมชาวกัมพูชาที่อยู่ในไทยบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าจับเขาวีซ่าฟรีฉ่ำค้ามนุษย์ก็ฉ่ำคนจีนได้ฟรีฉ่ำเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วนั่งเครื่องบินไปอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่พอไปถึงหายไปที่ KK Place และชเวโกโกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรด่านต่างๆก็มีแต่คนจีนหายไปการทูตลู่ลงไร้รากจนปลิวไม่มีจุดยืนประเทศไทยชอบอยู่กับสถานการณ์ที่รู้สึกว่าตนเองอยู่นิ่งๆดีกว่ามีลมมาตรงไหนก็เอ็นไปตรงไหนยึดหลักการทูตสมดุลแต่แท้ที่จริงรัฐบาลเลือกข้างตลอดเวลานายกนวีกล่าวอีกว่ายกตัวอย่างสถานการณ์อิสราเอลนายกรัฐมนตรีประณามเหตุโจมตีที่อิสราเอลการพูดเช่นนี้หรือที่เรียกว่าไม่เอ็นเอียงไทยต้องเปลี่ยนเป็นการแทรกแซงแบบสร้างสรรค์จะทำให้ประเทศไทยมีจุดยืนในเวทีระหว่างประเทศสามารถยืนอย่างเปิดเผยไม่อายใครนายกนวีกล่าวต่อว่าหากรัฐบาลอยากมีจุดยืนทางการทูตอย่างสง่าผ่าเผยต้องแสดงจุดยืนในการแก้ไขปัญหาในเมียนมามองให้กว้างใช้ทุกองคาพยพในการแก้ปัญหาไม่ควรยืนหยัดในหลักการไม่แทรกแซงของอาเซียนเราต้องแสดงจุดยืนเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาการสร้างเซฟตี้โซนในประเทศเมียนมาโดยใช้กลไกทางทหารห้ามปฏิบัติการทางอาหารทั้งบนอากาศและพื้นดินทั้งหมดตนเคยพูดไปในสภา 3-4 ครั้งแต่ทำไม่ได้นายกนวีกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องระเบียงมนุษยธรรมถือว่าเริ่มต้นดีแล้วแต่ต้องทำอย่างถูกต้องยึดหลักมนุษยธรรมมองเห็นความต้องการของคนเป็นหลักไม่เอ็นเอียงเป็นกลางมีอิสรภาพในการทำงานซึ่งจะทำให้รัฐบาลทำงานด้านมนุษยธรรมโดยไม่ใช่การกุศลทั้งยังต้องจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา5ประเทศเพื่อสร้างระเบียงมนุษยธรรมและประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นหากทำแล้วท่านจะดูเด่นดูดีดูสวยดูหล่อพร้อมย้ำว่าการทูตไม่ใช่แค่เรื่องของชนชั้นนำแต่ต้องมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกคนด้วย